หลังฝนตกใหม่ๆดินจะหอมชื่นเป็นกลิ่นพิเศษที่ฉันนึกไม่ออกเลยในเวลานี้และไม่แน่ใจว่าถ้ากลับไปจะได้กลิ่นเช่นนั้นอีกสักครั้งฉันจะยังจำได้หรือไม่ตรงหน้าบ้านเรามีค้างพลูสีทองพลูทองเขาเรียกกันอย่างนั้นใบมันเป็นสีเขียวอมเหลืองและดูเป็นทองอารามได้เหมือนกันในยามที่มีแดดทว่าเป็นทองชนิดที่ปนไปด้วยสีเขียวสดใส บันไดบ้านของเราไม่สูงนักเพียงเจ็ดหรือเก้าขั้นทอดลงมาตรงๆสู่พื้นดินไม่ใช่ตรงนั้นมีไม้รองอีกชั้นหนึ่งทำเหมือนยกพื้นสำหรับเป็นที่ล้างเท้าเวลาจะขึ้นบ้านฉันมักจะขี้เกียจเสมอเมื่อแม่ใช้ให้ไปเก็บพลูแม่ว่าบันไดและบ้านเล็กๆของเราจะไม่ไกลามากกว่า19ก้าสองสามใบจากยอดนะแม่สั่งเหมือนกันทุกครั้งและทุกครั้งที่เก็บกลิ่นฉุนแรงของมันจะลอยไปกระทบและกลิ่นนั้นยังติดมือไปอีกนาน เมื่อยังเด็กฉันไม่เคยคิดว่ามันหอมจนกระทั่งฉันหวนระลึกถึงอดีตชานบ้านหรือนอกชานของเราโล่งไม่มีหลังคาก่อนนอนฉันมักจะปูเสือ่อมองดวงดาวที่ระยิบระยับมันมีสักกี่หมื่นกี่แสนดวงกันแน่ดูมากมายแพรวบางดวงนั้นราวกับว่าจ้องดูฉันและกระพริบแสงให้เป็นพิเศษตรงชานลงโล่งนี้เองมีต้นจำปาเก่าแก่ต้นหนึ่งมันอาจจะไม่แก่เท่าไหรนะ่นักแต่ว่าเมื่อฉันจำความได้ จำปาต้นนี้ก็ยืนระหงชูยอดขึ้นไปบนฟ้าอย่างสง่าให้ดอกสีส้ม,มอ่อนสดสวยฉันมักจะเฝ้าดูกิ่งต่างๆของมันเฝ้าดูดอกเล็กๆที่แตกออกมาจากกิ่งอ่อนเป็นรูปรีดอกไม้ตูมน่ารักถ้าหากว่าเราจะนั่งเฝ้าดูความเจริญของมันทุกๆวันจนกระทั่งคลี่กลีบบานบนต้นจำปานี้นี่เองที่เรามีนกอาศัยอยู่จะนับเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดแรกของฉันก็ได้และฉันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ ฉันคิดว่าฉันเป็นเจ้าของนกพวกนั้นแม้ว่ามันจะหากินเองและมีอิสระเสรีที่จะบินไปไหนต่อไหนก็ตามใจครั้งแรกมันบินกันมาอย่างเงียบๆตัวนึงเกาะลงอย่างไม่สู้จะมั่นใจเท่าไหร่นักมันกระโดดไปมาตามกิ่งสักครู่ก็กู่ร้องอีกตัวนึงก็โผล่ลงมาฉันยังไม่ได้เรียนหนังสืออย่างจริงจังในตอนนั้นแม่ให้ไปโรงเรียนบ้างแต่ก็ไปเล่นซะมากกว่าคล้ายโรงเรียนอนุบาลในสมัยใหม่นี้แต่ไม่ใช่ สมัยก่อนเรายังไม่รู้จักคำนี้แต่คำว่า kindergarten รู้จักกันในหมู่คนโกโก้โกที่บ้านฉันซึ่งคนโก้นั้นมีอยู่ซักหยิบมือเดียวส่วนมากจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งหมายถึงคนละฝั่งแม่น้ำส่วนฉันและพี่น้องกับญาติญาตของเราเป็นชาวบ้านธรรมดาฉะนั้นเมื่อแม่ตัดสินใจส่งฉันไปอยู่โรงเรียนฝรั่งหรือว่าโรงเรียนมิชชันนารีการตัดสินใจของแม่ก็ออกจะประหลาดอยู่ นั่นก็เพราะว่าแม่อาจจะเป็นคนหัวสมัยใหม่ก็ได้ที่โรงเรียนมีหมอมีบทฝรั่งตัวโรงเรียนทั้งหมดสร้างด้วยไมย้จำได้ว่าทาสีขาวฉันเคยเห็นฝรั่งครั้งแรกที่นั่นเขาสวมเสื้อสีขาวขาวอย่างประทับใจเพราะขาวจริงๆตัวโต,วตวอย่างมหัศจรรย์และดูคนที่โรงหมอนั้นเป็นคนละชนิดกับชาวบ้านเราโรงหมอและโบทกับโรงเรียนที่ว่านิหันหน้าออกไปประจันกับแม่น้ำ ติดกับแม่น้ำมีถนนซึ่งสร้างขนานไปกับลำน้ำไม่ใช่ถนนตรงๆเพราะลำน้ำตอนนั้นโค้คงถ้าเป็นเส้นที่ลากบนกระดาษก็เป็นเส้นชนิดที่มีความอ่อนโยนละมุนละไมถนนสายสีนั้นแดงจัดจ้านเนื่องจากดินแถบนั้นเป็นดินสีสวยอย่างประหลาดมีดินสีเหลืองและสีแดงและดินที่ว่านี้มีอยู่ตามแม่น้ำนอกเมืองถนนยางมาตอยเป็นสิ่งหรูหราทั้งเมืองเรามีอยู่สายเดียวที่ผ่านตลาด ถนนรูนี้ทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมากตรงที่ว่าเมื่อถึงหน้าร้อนถนนนั้นจะละลายเราจะได้เห็นรองเท้าหรือเกี้ยบางทีก็รอยตีนคนประทับอยู่ที่ถนนทางกรมทางซ่อมถนนอยู่เสมอเป็นภาพที่ชินตาที่จะเห็นคนงานพวกนั้นตั้งเตาเคี่ยวยางมาตอยด้วยฟืนควันดำขโมงยางมาตอยนั้นเดือดปุดๆอยู่ในถังดำสนิทและมีความร้อนสูงแม่สั่งห้ามขาดไม่ให้เข้าใกล้ถังยางมาตอยที่ว่านี้ แม่เองคงจะเกรงว่าฉันจะหล่นลงไปในถังนั้นเพราะความเผลอเรอหรือความสนคําสั่งของแม่เหมือนคํายุเพราะถ้าแม่ห้ามก็นั่นก็หมายความว่าสถานที่เหล่านั้นคงจะมีอะไรที่มันสนุกสนุกรอเราอยู่วันแรกที่ไปโรงเรียนใกล้กับวันที่นกคู่นั้นตัดสินใจมีบ้านอยู่บนต้นจำปาของเรามันคาบเศษหญ้าเศษฟ,ฟางทีละเล็กทีละน้อยบางทีก็เศษผ้าชิ้นเล็กๆของแม่ที่เหลือจากการตัดเสื้อฉันชอบที่จะนั่งดูมันนาน,น,าน โรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ฉันไม่รู้จักลูกของอาอีกสองสามคนก็เช่นเดียวกันฉะนั้นพวกเราจึงร้องไห้สยกใหญ่เมื่อถูกจับตัวใส่รถไปโรงเรียนเป็นรถสามล้อที่มีประทุนข้างเป็นรูปรีคนนั่งอยู่ข้างๆอาคนหนึ่งของเราเป็นสารถีเขาจะถือกา้านมะยมอันหนึ่งไว้คอยตีพวกเราเวลาที่คนใดคนหนึ่งแผดเสียงร้องดังเกินไปพวกชาวบ้านที่ไกลออกไปคิดว่าอารับจ้างขี่รถมักจะถามด้วยความแปลกใจว่า ทำไมไปตีลูกเขาล่ะก็อยากร้องหนวกหูนี่นะอาตอบอย่างอารมณ์ดีรถสามล้อประทุนคันนั้นเป็นรถประจำในหมู่ญาติแต่ก็เป็นอาคนเดียวที่ขี่ไปรับไปส่งพวกเราที่โรงเรียนหน้าฝนการไปโรงเรียนเป็นสิ่งที่น่าหวาดเสียวสนุกและตื่นเต้นมากจะมีไส้เดือนหลายล้านตัวออกมาบนถนนอาจจะมาจากดินที่อยู่ใกล้แม่น้ำนั้นก็ได้มันพันกันเป็นขยุ่มขยุมตัวลื่นลที่เหมือนงูเล็กๆของมัน มีวงแหวนโดยรอบถ้าสังเกตให้ดีล้อรถของอาจ,จะบดไปบนไส้เดือนเหล่านี้แต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีวันชนะหลังฝนตกครั้งไรไส้เดือนก็เต็มถนนทุกทีไปคนไปตลาดแม่ค้าขายของที่ต้องผ่านถนนก็เหยียบมันไปอย่างเคยชินที่โรงเรียนมีเด็กมากมายตัวฉันเองมักจะหนีออกมาจากห้องเรียนแอบมาร้องไห้คิดถึงบ้านคิดถึงแม่ร้องไห้ทีไรน้ำตาไหลออกมาทีละมากๆราวกับว่ามีบ่อน้ำตาอยู่ข้างใน ครูแจกรูปพระเยซูเมื่อถึงวันเข้าโบสถ์ถึงตอนนี้ฉันค่อยชอบโรงเรียนบ้างแล้วรูปพระเยซูพิมพ์สีสวยมีมงกุฎหนามอยู่รอบศีรษะแต่ก็ยังคงร้องไห้อยู่นั่นเองในตอนเช้าๆเว้นแต่วันหลังฝนตกที่มีไส้เดือนเราจะเฝ้าดูล้อรถบดลงไปบนตัวของมันยังหวาดเสียวจนลืมร้องไห้ไปชั่วครู่ภายหลังแม่บอกว่าแปลกจริงร้องไห้อยู่ได้เป็นเดือนๆอาจจะเป็นเพราะว่าฉันยังเด็กมาก อายุไม่เต็มสามขวบกระเป๋าที่ใส่สมุดเล่มเดียวไปโรงเรียนนั้นก็มีไว้สําหรับซ่อนหน้าเวลาร้องไห้คืออยากร้องไห้แต่ก็อายไม่อยากให้ใครเห็นหน้าตาอันไม่น่าดูของเราเวลาร้องแต่เมื่อน้ําตาลแล่นขึ้นมาฉันรีบเปิดกระเป๋ากางออกแล้วก็ร้องไห้ดูชังงางโง่เงาและหน้าหัวเราะเป็นที่สุดเมื่อนึกถึงรังนกสําเร็จเป็นรังเรียบร้อยเล็ก มองจากข้างล่างไม่เห็นเพราะว่ามันเอาไปซ้อนกันไว้และจะผูกโยงกันด้วยวิธีไหนอันนี้ก็ไม่ทราบใบไม้นั่นรองรับรังของมันราวกับเปลมันเปียกฝนหรือเปล่าเวลาฝนตกฉันเองก็นึกและอดเป็นห่วงมันไม่ได้เมื่อฝนตกหนักๆแต่รังของมันก็ยังคงอยู่เรียบร้อยดีทุกครั้งนอกชานของบ้านจะเปียกชุ่มหลังฝนน้ำซึมเข้าไปขังตามเนื้อไม้พ่อมักจะสำรวจดูทุกครั้งและก็บอกว่า ต้องมุงหลังคาไม่อย่างนั้นไม้ผุหมดฉันชอบนอกชาญที่ไม่มีหลังคามากกว่านะตอนเช้าๆจะได้ดูฟ้าสูงๆกว้างไกลบอกแล้วว่าสวยนักเมื่อมีต้นจำปาสูงชันลูดขึ้นไปมีนกอยู่ในรังส่งเสียงร้องจุกจิกน่ารักมันกำลังจะออกลูกพี่ฉันบอกเมื่อเขาปีนขึ้นไปดูมีไข่สองใบเนี่ยโตไหมพี่ชายฉันสันศีรษะเล็กนิดเดียวเขาทำมือแล้วก็ให้ดูว่าเท่าปลายนิ้วก้อย สีอะไรนะ่ะเลยลายลายสีอะไรฉันซักไม่รู้สิจำไม่ได้ขึ้นไปดูอีกทีสิฉันบอกด้วยเสียงธรรมดาแต่พร้อมที่จะร้องไห้ได้เสมอถ้าหากว่าไม่มีคนตามใจให้ได้อย่างที่ฉันต้องการนิสัยเอาแต่ใจตัวเองนี้ไม่มีใครแก้เลยนอกจากแม่และทุกๆคนที่แวดล้อมก็ช่วยกันทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ฉันปรารถนา กิ่งจำปาเปราะมากต้องขึ้นอย่างระมัดระวังน้ำฝนพรั่งพปูจากกิ่งก้านและก็ใบลงบนหัวเหมือนฝนตกเมื่อพี่ชายปีนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแต่นั่นก็ยังเบาวกว่าครั้งแรกไข่สีขาวลายสีน้ำตาลเป็นจุดเล็กๆมีสองใบเท่านั้นมันจะมีอีกไหมคงไม่ละมั้งแม่มันฟักแล้วฟักเหมือนไก่แน่หรออืมถ้าฝนตกล่ะไข่มันก็ไม่ร้อนนะสิใครจะไปรู้ละ่ะ พี่ชายฉันปลีกตัวออกไปไม่อย่างนั้นคงจะต้องตอบคำถามที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงง่ายๆเขาลงจากเรือนไปอย่างรวดเร็วอีกครู่เดียวเขาก็ถือคันเบ็ดสะพายคล้องออกไปที่ท้องนาเป็นวันอาทิตย์ที่เรามีความสุขที่สุดในโลกตรงที่ไม่ต้องไปเรียนและก็อาจจะออกไปที่ทุ่งนาได้ถ้าแม่อนุญาตหน้าฝนแบบนี้ทุ่งนาเขียวสะพรัง่งมีน้ำเต็มและมีปูปลามากมายวันอาทิตย์ใดที่ตรงกับวันพระ ทั้งพี่และฉันจะเศร้าใจอย่างยิ่งแม่ห้ามไม่ให้เราทำบาปในวันพระและจะถือเป็นเรื่องบาปอย่างแรงถ้าหากว่าเราจะไปตกปลาในวันพระที่นั่นไม่มีใครเขาทำกันบ้านเรานั้นเป็นบ้านใต้ถุนสูงตรงใต้ถุนเป็นดินแข็งระหว่างทางรอดใต้ถุนบ้านใช้เป็นที่เก็บคันเบ็ดใหญ่น้อยซึ่งจะต้องพูดกันทีหลังว่าที่ใหญ่น้อยน่ะมีอะไรกันบ้างนอกจากนั้น ยังเป็นที่เก็บคันยอเป็นที่เก็บไม้สอยผล,ลไม้ชนิดต่างๆอย่างตะกร้อเก็บมะม่วงเป็นต้นพอจะเลือกคันเบ็ดจากไม้ไผ่ที่เรียวสวยโดยไปเลือกตัดจากต้นไผ่ใกล้ๆบ้านหลังจากกริดกิ่งตากแห้งแล้วจะทำให้ตรงและงามดีด้วยการลนไฟและดัด คันเบ็ดของชั้นเล็กที่สุดในบ้านเช่นเดียวกันกับยอแม่จะให้ญาติทางเหนือถักยอขนาดเล็กจิว๋วและพวกญาติญาติก็จะทําคันยอและด้ามเล็กๆให้เป็นที่จับปลาที่น่ารักที่สุดจนไม่คิดว่ามันจะจับปลาอะไรกับเขาได้แต่ก็ได้ออกบ่อยไปบางทีก็ได้ปลากระดีตัวเล็กๆเกล็ดละเอียดยิบสีฟ้ามีหนวดยาวเรียว วันนั้นไม่ใช่วันพระแต่ก็น่าแปลกที่ฉันไม่อยากออกไปนาเช่นเคยแต่กลับเกาะอยู่กับจากแม่ดูแม่เย็บผ้านั่นๆน,นถึงจะออกไปเฝ้าดูนกสักทีหนึ่งแต่ว่าก็น่าเบื่อเนาะไม่มีอะไรมากไปกว่าการมองขึ้นไปเห็นใบจำปาสีเขียวสดกับนั่นๆน,นถึงจะเห็นนกเล็กๆบินปลอออกไปอาจจะเป็นนกตัวผู้ที่ไปหาตัวมแมลงให้ตัวเมียก็เป็นได้เมื่อไหร่มันจะมีลูกฉันเฝ้าแต่นึก คงได้ยินเสียงบ้างหรอกถ้าถึงเวลานั้นอา้าวไม่ไปตกปลาหรือแม่เบาฝีจักและถามขึ้นเสื้อตัวที่ค้างอยู่ในจักเป็นสีแดงเจิดจ้าคนที่นั่นชอบสีส,สดโดยเฉพาะพวกสาวๆแม่รับจ้างเย็บเสือ้ชอชาวบ้านแถวนั้นและคนท้องนาชอบมาจ้างแม่มีงานมากจนล้นมือพ่อหายไปตั้งแต่เช้าได้ยินว่าไปตลาดไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งที่ฉันได้ยินพ่อกับแม่ปรึกษากันแว่วๆ ไปสิไปตกปลาฉันสั่นศีษะงั้นก็ไปบ้านย่าก็ได้อมขี้เกียจเดินฉันออกไปข้างนอกนั่งห้อยเท้าลงตรงนอกชานนกตัวผู้บินกลับมาอีกแล้วกระมังเสียงมันคุยกันหรืออาจจะทะเลาะก,กันก็ได้บ้านย่าอยู่ตรงข้ามไม่ไกลนักพอจะได้ยินเสียงปูส่สวดมนต์ในตอนกลางคืนด้านที่ปู่อยู่ ฉันไม่ได้เรียกปู่แต่เรียกกงงอย่างคนจีนด้านที่กงงอยู่ใกล้ก,กันกับทางบ้านฉันมากกว่าด้านที่ย่าอยู่ที่เขียนดังนี้ก็อยากจะให้รู้ว่าทั้งคู่นี้ผิดใจกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณการตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยเห็นกงงกับย่าพูดกันเลยจนกระทั่งตายจากกันไปเลยระหว่างทางบ้านของฉันนี้มีลานดินขัน้นลานดินนั้นแข็งและก็เรียบกงงกวาดทางด้านหน้าบ้านกงงและย่ากวาดทางด้านโน้นตัวบ้านสร้างยาวๆหักเป็นข้อศอก ตรงปลายทางข้อศอกแต่ละด้านคือบันไดมีเส้นขนานที่38ระหว่างกงกับย่าด้วยไม่มีอะไรกั้นขวางแต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยล้ำแดนแม่เย็บจากต่อไปได้ยินเสียงดังสม่ำเสมอเมื่อแม่ผ่อนฝีจากแม่ก็จะหยิบกันไกลถ้าทางของแม่ดูและเพลินไปได้เหมือนกันถ้าไม่มีอะไรจะดูให้ดีไปกว่านั้นสักครู่หนึ่งอาฟืนก็มาถึงเขาปลูกบ้านอยู่ไกลออกไป ในบริเวณอันกว้างขวางนั้นมีบ้านอยู่ห้าหกหลังแต่ละหลังนั้นห่างกันมากบางบ้านตะโกนพูดกันดังๆได้ยินแต่อย่างบ้านอาเนี่ต้องเดินไปจนถึงถึงจะคุยกันได้นิสัยตะโกนคุยกันนั้นเป็นนิสัยของชาวบ้านนอกโดยแท้เคยสังเกตบ้างไหมหล่ะว่าคนบ้านนอกนั้นพูดเสียงดังไม่ซุบซิบคุยกันอย่างกับคนในกรุงฉันบอกกับแม่ว่าอามาขณะที่ออกไปดูอาตรงบันไดาอาแบกขวานมาด้วยเอามาทําไมนะอาตัดคอเราน่สิ อาทำท่าขยับขวานอาฟื้นเป็นน้องคนรองถัดจากพ่อผมเขาขาวไปทั้งหัวตั้งแต่ยังหนุ่มอารูปร่างลำสันผิวคล้ำออกไปทางทองแดงลองดูไหมละ่ะแล้วอาก็เดินเลยเข้าไปใต้ถุนบ้านฉันก้มลงไปมองอาพักขวานไว้กับขานั่งห้อยเท้าอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านอาจะทาอะไรอ่ะพ่อเขาให้เอามาตัดต้นไม้ต้นไหนล่ะอาอาจจะเป็นต้นเพกาหลังบ้านก็ได้ฉันคิด แต่ไม่ว่าจะเป็นต้นไหนฉันก็รักมันทุกต้นเพกานั้นเมื่อถึงฤดูที่ฝักของมันแห้งลูกของมันจะปลิวว่อนไปไกลบางครั้งลมจะหอบมันขึ้นไปสูงลิบๆเหมือนว่าวตัวน้อยๆกลีบของมันสีขาวระยับเป็นมันและบางมากเหลือเกินบางยิ่งกว่าปีกผีเสื้อแต่เหนียวแล้วก็ทนทานยิ่งนักตรงกลางมีเม็ดกลีบปีกของมันนี่เองพามันไปตกยังที่ไกลๆเพื่อการขยายพันธุ์ของมันฉันเคยดัดแปลงให้มันเป็นว่าวตัวจิ๋วเล็ก โดยแกะเม็ดของมันออกเอาได้ผูกแล้วก็พามันวิ่งตะบึงไปต้นจำปาอาบอกพลางปาดเหงื่อที่หน้าวันนั้นอากาศร้อนจำปาต้นไหนอาชี้ไปที่นอกชาญเย็นนั้นฉันไม่ยอมกินข้าวแผลงริษต่างๆนานาจนใครๆก็ระอากันไปตามๆกันอาทุกคนรวมทั้งกงเข้ามาปลอบโยนนกของหนูนกของหนูฉันร่ำร้องอยู่แค่นั้น รังของมันตกลงมาที่นอกชานเมื่อต้นจำปาล้มลงมาไขาเ่เล็กๆที่เป็นสีขาวจุดน้ำตาลแหลกละเอียดใกล้ๆกันกับรังน้อยๆที่มันสารอย่างประณีตมีเศษผ้าแดงๆเล็กๆของแม่อยู่ในนั้นด้วยพอได้นอกชานใหม่ที่มีหลังคามุงเรียบร้อยฉันจะไม่ได้นอนดูดาวอีกต่อไปจะไม่ได้เก็บดอกจำปาไปฝากเพื่อนที่โรงเรียนจะไม่มีต้นจำปาที่สูงชะลูดขึ้นไปกับท้องฟ้าสีครามและที่สำคัญ จะไม่มีนกเล็กๆกับรังและไข่ของมันอีกต่อไปนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันรู้จักกับความทุกข์